วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะอาจารย์เช้าๆมานั่งคุยกันแบบนี้อากาศก็สดชื่นดีค่ะก็จะเดิมก็คุยกันแต่ในบ้านค่ะแล้วก็มีแต่ตู้มีแต่บรรยากาศไม้ในบ้านเลยค่ะวันนี้มาดูบรรยากาศไม้ที่มีชีวิตเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตข้างๆนี่ก็เป็นนาเหมือนนาของอาจารย์เลยหรือเปล่าคะที่นาผมเป็นนาของชาวบ้านแถบนี้ค่ะเพียงแต่ว่านานั้นอยู่ริมรั้วบ้านผมเท่านั้นเองคุณศิลาจะเห็นว่านี่มีรั้วเห็นไหมในนั้นเนี่ยกั้นไว้ในนาเนี่ยผมก็ไม่เคยลงไปหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามายืนดูบรรยากาศทุกวันแล้วก็เห็นก็ทำนาเนี่ยปีนึงประมาณ3ครั้งสีเขียวสบายตามากเลยค่ะอาจารย์พอเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วอาจารย์นึกถึงบรรยากาศนาในประเทศอื่นๆบ้างไหมคะก็ทุกประเทศก็ทำนากันทั้งนั้นนะค่ะคุณสนใจนาแบบไหนนาไร่นาน้ำแบบนี้หรือว่านาตามเชิงเขาที่มีขั้นบันไดทางมองเนี่ยคุณชอบบรรยากาศแบบไหนอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยมากกว่าก็ถ้านามีน้ำแบบนี้ก็มีทั่วไปอ่ะไม่ว่าคุณไปกัมพูชาไปเมียนมาไปสปลาวไปเวียดนามก็เจอนาลักษณะนี้แบบทั้งหมดค่ะแต่ถ้าเป็นนาในประเทศจีนหรือว่าทางในประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเกาะบาหลีเนี่ยคุณศิลาคงจะเห็นว่าเขาก็ทำนาแบบขั้นบันไดขั้นบันไดนอกจากที่บาหลีแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าที่ฟิลิปปินส์ก็มีด้วยใช่ไหมคะที่ฟิลิปปินส์ก็มีที่บาหลีก็มีทางเหนือของไทยก็มีอีกมากมายหลายประเทศเรื่องนาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมข้าวเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเรื่องการปลูกข้าวเลยนะคนไทยก็จะคุ้นเคยกับบาหลีชวาเกาะบาหลีเกาะชวาใช่ค่ะเมืองปาเลมบังที่เคยจัดกีฬาซีเกมอะไรพวกนี้นะและอาจารย์เคยเดินทางไปยังเกาะอื่นๆนอกเหนือจากนี้บ้างไหมก็ไปอีกมากมายหลายเกาะนะแต่เกาะที่ประทับใจเนี่ยชื่อว่าเกาะบังกาเกาะบังกาในเวลาไปเนี่ยผมบินไปลงที่กรุงแบบจาการ์ตาแล้วก็บินข้ามไปที่เกาะบังกาแล้วพอถึงสนามบินเนี่ยที่ผมประทับใจเพราะว่ามันไปลำบากก็ยังต้องนั่งรถอีกนานมากเลยนะกว่าจะไปถึงท่าเรือเพราะว่านั่งรถไปก็น่าจะครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่าหรือว่าเกือบชั่วโมงอ่ะพอถึงท่าเรือแล้วก็ต้องนั่งเรือต่อไปอีกผมไปดูเรือที่ขุดแร่ดีบุกในประเทศอินโดนีเซียพูดถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนี่ยอากุมสลานะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่เนี่ยมากกว่า 13,000 เกาะค่ะแล้วก็แผ่นดินบนเกาะและก็ใต้ท้องทะเลของอินโดนีเซียเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทเหมืองแร่อะไรพวกนี้เยอะมากๆเกาะบังกาเนี่ยนะอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสุมาตราค่ะแล้วเกาะบังกานี่อยู่ที่จังหวัดอะไรของเกาะสุมาตราคะอาจารย์เกาะบังกาเนี่ยอยู่ในจังหวัดบังกาเบลิตุงซึ่งในเกาะบังกาเนี่ยนะก็มีคนอินโดนีเซียเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณล้านคนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายมาเลย์คนจีนก็มีบ้างนะเพราะว่าเกาะบังกาเนี่ยเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์คนจีนเนี่ยชอบไปทำมาหากินที่นี่ทราบว่าที่เกาะบังกาเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแร่นี่มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แร่เนี่ยเยอะเพราะเป็นประเทศที่ใหญ่โตโอฬารมากนะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ที่ผมบอกไปแล้วว่ามีมากกว่า 13,000 เกาะแล้วก็มีทรัพยากรแร่ธาตุอะไรต่างๆนี่เยอะมากแต่ว่าแร่ธาตุที่น่าจะทำสตังค์ให้มากที่สุดของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกแบบดีบุกเราอยากจะเรียนนะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตแร่ดีบุกได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกปีนึงเนี่ยนะ
ผลิตได้มากกว่า 50,000 ตันในปีที่ผมไปเยือนเกาะบังกาเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นปีพุทธศักราช2554เนี่ยทั้งประเทศอินโดนีเซียเนี่ยผลิตดีบุกได้มากถึง 95,000 ตันแล้ว 95,000 ตันนี้มาจากเกาะบังกาเพียงเกาะเดียวเลยนะคะอาจารย์ไม่หรอกประมาณแค่ 70% ของผลผลิตทั้งหมดมาจากเกาะบังกาคือหมายความว่าทั้งประเทศเนี่ยผลิตได้ 95,000 ตันแต่ร้อยละ70ของ 95,000 ตันเนี่ยมาจากเกาะบังกาแล้วไม่ทราบว่าทำบนบกหรือในน้ำคะอาจารย์มันก็มีทั้งบนบกแล้วก็มีทั้งในน้ำนะถ้าเป็นเหมืองดีบุกบนบกเนี่ยบนเกาะบังกาเนี่ยชาวบ้านเขาก็ทำกันเองโดยใช้แบบปูปัญญาดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นเหมืองในทะเลเนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้เทคโนโลยีของประเทศเบเนเธอร์แลนด์คุณชลาก็รู้ว่าเบเนเธอร์แลนด์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศอินโดนีเซียดังนั้นเนี่ยทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีโอกาสไปสำรวจแล้วก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยในการที่ไปเรียกว่าเอาแร่ดีบุกเนี่ยมาจากทะเลแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยแต่ก็ยังแพงนะแล้วก็ได้ผลน้อยนักลงทุนชาวอินโดนีเซียเนี่ยก็จึงหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีแบบของไทยแล้วเทคโนโลยีของไทยนี่ดีมากขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าดีมากหรือเปล่านะแต่ว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยเวลาเขาบอกถ้าเป็นเทคโนโลยีเรือดูดนี่จะต้องเป็นของไทยเท่านั้นเพราะว่าได้ทั้งแร่ดีบุกที่มากกว่าแล้วก็เร็วกว่าแล้วก็ต้นทุนในการผลิตเนี่ยน้อยกว่าเรือขุดแร่ของไทยเนี่ยเขาเอาไปใช้ที่บังกาด้วยเหรอคะอาจารย์นำไปใช้ที่บังกาถ้าเป็นเรือดูดแร่เนี่ยเขาไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะค่าต่อเนี่ยก็ตกประมาณลำละ70ล้านบาทแต่ว่าผมว่าคุ้มนะเพราะตอนที่ผมไปดูเมื่อพุทธศักราช2554เนี่ยเรือ1ลำเนี่ยเขาดูดแร่ได้โดยเฉลี่ยเนี่ยวันละ1ล้านบาทไทยถ้าได้วันละ1ล้านบาทเนี่ยค่ะอาจารย์ก็แสดงว่าขุดแค่70วันก็คืนทุนค่าต่อเรือแล้วนะคะใช่คืนทุนค่าต่อเรือแต่ว่าก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นด้วยนะรวมแล้วเนี่ยเขาบอกถ้าจะคืนทุนเนี่ยต้องประมาณ3เดือน3เดือนนั่นหมายความว่าก็ประมาณ90วัน90วันเนี่ยก็ได้ประมาณ90ล้านบาทลองนึกดูว่ามนุษย์เราเนี่ยจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยนะได้มากถึงวันละ1ล้านบาทเนี่ยนะหายากมากนะแต่เรือดูดแร่ของไทยที่ไปดูดแร่ดีบุกในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยกลับทำได้วันละ1ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคนชาติไหนคะอาจารย์ในเรือดูดแร่ดีบุกแบบตะละลำเนี่ยนะจะมีคนทำงานทั้งหมดเนี่ยอยู่14คนก็มีกัปตันแล้วก็มีลูกเรือคนทำงานส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนอินโดหรือไม่ใช่คนมาเลเซียหรือไม่ได้มาจากประเทศอื่นแต่มาจากประเทศไทยเท่าที่ผมได้พูดคุยเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะจบปวช.จบปวส.แล้วก็คนพวกนี้รายได้ดีนะเดือนหนึ่งตกแล้วเนี่ยเป็นแสนบาทขึ้นไปถ้าจบปวช.จบปวส.ทำงานในประเทศไทยเนี่ยคุณวิศลาว่ารายได้จะเดือนหนึ่งตกแล้วเป็นแสนบาทขึ้นไปไหมโอกาสถ้าทำงานประจำค่อนข้างยากค่ะยากแต่ว่าถ้าไปอยู่บนเรือดูดแร่ดีบุกที่เกาะบังกาเนี่ยได้สตางค์มากกว่านั้นแล้วบรรยากาศไปภายในเรือนะก็เหมือนกับว่าอยู่บนโรงแรมลอยน้ำอ๋อขนาดนั้นเลยนะคะคือมันไกลจากฝั่งมองไปทางไหนนี่ก็จะมีแต่เป็นทะเลเป็นเรือแล้วไม่ใช่เรือที่ประจำอยู่เพียงแบบลำเดียวนะ
พราะว่าในทะเลเกาะตะบังก้าเนี่ยรัฐบาลของอินโดนีเซียเนี่ยก็จัดเป็นแปลงเป็นแปลงแบบสัมปทานในการที่จะให้เรือไปดูดแร่ดีบุกเนี่ยมีทั้งหมดอยู่แบบ5แปลงแล้วในแต่ละแปลงเนี่ยก็จะอนุญาตให้เรือดูดแร่ดีบุกเนี่ยไปอยู่แปลงละ10ลำรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย50ลำเจ้าของเรือเนี่ยถ้าที่ผมสอบถามดูเนี่ยนะต่อไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของประเทศไทยเนี่ยเกือบทั้งหมดที่อาจารย์บอกว่าเรือที่ต่อที่อยุธยาเนี่ย50ลำนะอาจารย์เกือบ50ลำเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยจริงๆสักกี่ลำคะก็อยากจะเรียนว่าใน50ลำเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุนชาวไทยในขณะนั้นนะพ.ศ.2554เนี่ยมีอยู่15ลำนอกนั้นเนี่ยก็เป็นของนักลงทุนชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์แล้วก็ชาวอินโดนีเซียทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่นะเมื่อขุดแร่ดีบุกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็ต้องขายให้กับบริษัทรัฐวิสาหกิจรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งมีอยู่มากมายหลายแบบบริษัทเนี่ยแต่บริษัทรายใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า PT ติมา TBK จะเล่าให้คุณวิศราแบบเข้าใจง่ายเนี่ยก็คือว่าใครจะเอาเรือไปดูดแร่ดีบุกก็ได้แต่เมื่อดูดแร่ดีบุกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็ต้องขายให้กับรัฐบาลของอินโดนีเซียค่ะคนงานไทยส่วนใหญ่นี่มาจากภาคอีสานทั้งนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ถ้าเป็นคนประจำเรือเป็นพวกกัปตันเป็นพวกที่ทำงานด้านอื่นๆเนี่ยส่วนมากจะมาจากจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์เป็นบุรีรัมย์เป็นศรีสะเกษเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากทางนั้นคือคนหนึ่งไปแล้วก็ชักชวนกันไปนะฮะแล้วคนเรือที่อยู่ที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจากภาคอีสานที่อาจารย์บอกเขาสื่อสารกันยังไงกับคนท้องถิ่นคะอาจารย์อ๋อถ้าเขามีโอกาสมาบนบกใช่ไหมค่ะคือคนเนี่ยอยู่บนเรือทุกวันก็คงไม่ไหวก็คงต้องมาบนบกคงต้องสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่ของทางการอินโดนีเซียจะต้องสื่อสารกับลูกเรือลำอื่นทำนองเนี้ยเขาใช้ล่ามทั้งหมดเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ50คนล่ามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนไทยที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยจากจังหวัดยะลาจากปัตตานีจากนราธิวาสคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะพูดจาภาษายาวีได้อยู่แล้วแล้วก็รากของภาษายาวีเนี่ยก็คล้ายๆกับภาษาที่ใช้ในประเทศอินโดนีเซียก็คือบาฮาซาอินโดนีเซียใช่ดังนั้นคนพวกนี้เวลาเดินทางไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เรียนได้ง่ายเพราะว่าภาษาก็คล้ายๆกันอยู่แล้วแล้วพอเวลาจบมาเนี่ยจบปริญญาตรีจบปริญญาโทเนี่ยเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เป็นล่ามตอนที่ผมไปปีพุทธศักราช2554เนี่ยผมเจอล่ามคนไทยทั้งหมดเนี่ยประมาณ50คนคนพวกนี้เนี่ยเก่งมากนะพูดได้ทั้งภาษาไทยอย่างดีพูดได้ทั้งภาษายาวีพูดได้ทั้งภาษาอินโดดังนั้นน่ะจึงมาเป็นล่ามให้กับกัปตันให้กับลูกเรือให้กับผู้บริหารให้กับเจ้าของเรืออะไรพวกเนี้ยรายได้ของคนไทยที่พูดได้ทั้งภาษาไทยภาษาอินโดรวมทั้งความรู้ทางราชการเนี่ยเดือนนึงก็ตกแล้วหลายแสนบาทแล้วก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสอย่างมากเลยนะคะอาจารย์สำหรับคนไทยที่เรากำลังจะออกไปสู่อาเซียนได้เนี่ยค่ะคือผมอยากจะเรียนนะว่าอาเซียนเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10ประเทศบางประเทศก็เล็กนิดเดียวอย่างกาประเทศแบบบรูไนเนี่ยนะ
ทั้งประเทศเนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยเล็กกว่าบางจังหวัดของไทยซะอีกแต่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่มากที่สุดมีประชากรมากที่สุดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นประเทศอินโดนีเซียซึ่งผมเรียนแล้วนะว่ามีเกาะแก่งต่างๆเนี่ยมากกว่า 13,000 เกาะมีพลเมืองมากกว่า200กว่าล้านคนแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายหลากหลายทุกประเภทเลยนะดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลไทยเนี่ยหรือแม้แต่เอกชนไทยทางสถาบันการศึกษาของไทยเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเราน่าจะเตรียมคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปลงทุนแล้วก็เข้าไปทำมาหากินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วคนไทยกลุ่มที่น่าจะมีโอกาสที่สุดเนี่ยคุณวิศลาว่าน่าจะมาจากจังหวัดไหนน่าจะมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเป็นเรื่องของภาษาดังนั้นเนี่ยเป็นคนภาคใต้ที่พูดภาษาแบบยาวีได้เราน่าจะให้ทุนนะคนที่พูดจาภาษายาวีได้มาจากทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยไปเรียนระดับปริญญาตรีโทเอกที่ประเทศอินโดนีเซียเลยจบมาแล้วเนี่ยก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศไทยแล้วก็ของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยนะฟังนี่น่าสนใจมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราที่จะได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานที่อินโดนีเซียนี่มันเป็นการแก้ไขปัญหาเรียกเป็นหนึ่งในบรรดาเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยก็คือว่าทำให้เขาได้มีโอกาสผมคิดว่าทางรัฐบาลไทยหรือว่าทางบริษัทเอกชนไทยใหญ่ๆเนี่ยน่าจะให้ทุนบรรดานักเรียนนักศึกษาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเนี่ยเดินทางไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกในประเทศอิสลามต่างๆแบบทั่วโลกซึ่งมีประมาณสัก50กว่าประเทศเนี่ยพอเรียนจบเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วเนี่ยพวกก็กลับมาเอาไปใช้งานยังไงก็เอาไปใช้งานเป็นข้าราชการทํางานอยู่ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆหรือว่าทํางานในบริษัทแบบเอกชนใช้ท่านเหล่านี้ซึ่งมีความรู้ทั้งภาษาไทยรู้ทั้งภาษายาวีแล้วก็รู้ทั้งภาษาที่ตัวเองเนี่ยไปเรียนหนังสืออาจจะ4ปี6ปี8ปี9ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถจะเป็นสะพานเชื่อมจากไทยไปสู่ประเทศต่างๆเหล่านั้นได้แล้วแบบสะพานนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่สะพานเชื่อมความสัมพันธ์นะแต่เป็นสะพานที่นำสินค้าไทยไปสู่ประเทศเหล่านั้นเป็นสะพานที่นำสินค้าประเทศเหล่านั้นทรัพยากรธรรมชาติต่างๆของประเทศเหล่านั้นเนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยก็คือเป็นสะพานเชื่อมทางเศรษฐกิจเป็นสะพานเชื่อมทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมทางอะไรได้ทุกอย่างเลยเนี่ยทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นทำให้มีความสุขสงบแบบมากขึ้นทำให้ผู้คนกินดีอยู่ดีขึ้นทำนองเนี้ยค